การที่เราคบกันน่ะมันไม่ได้ทำให้การทำงานของผมแย่ลงผมก็ยังทำงานได้ตามปกติผมไม่เห็นว่าเราต้องไปสนใจคนในห้องประชุมนั้นเลยอ่ะแต่คนดูเขาสนแฟนคลับเขาสนแล้วมึงก็ต้องสนพวกเขาด้วยเพราะนี่คืองานของมึงอ่ะนี่มึงยังไม่รู้อีกเหรอว่ามึงต้องคู่กับเอ๋ยอ่ะไม่ใช่กูผมรู้ครับผมก็ไม่อยากให้ซีรีส์ที่สร้างจากนิยายของจีนมีปัญหาเหมือนกันแต่ผมอดทนอยู่กับจีนแค่ที่บ้านก็ได้นะแต่ถ้าเรายอมตอบตกลงพวกเขาไปอ่ะครั้งต่อไปเขาก็จะหาเรื่องมาบีบให้เราตอบตกลงไปเรื่อยสิบมึงเป็นดาเหรอฮะมึงก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วปะวะจีนจะหาว่าผมเห็นแก่ตัวก็ได้นะแต่ผมไม่ได้อยากเป็นดาราตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่ผมเล่นซีรีส์เรื่องนี้ก็เพราะจีนถ้ามันทำให้เรามีปัญหากันแบบเนี้ยผมก็ไม่อยากทำต่อไปอีกแล้วครับแล้วมึงจะทำไงก็อย่างที่บอกเลยครับหลังซีรีส์จบผมจะฉีกสัญญาไม่ได้จีนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินหรอกนะครับจำที่ผมเคยบอกกับจีนที่บ้านจีนได้ไหมจีนมีค่ามากกว่านั้นเยอะขอแค่ผมได้อยู่กับจีนแพงแค่ไหนผมก็ยอมจ่ายนะจีนสิบมึงฟังกูนะมึงทำงานมึงมีเงินเก็บเป็นของตัวเองไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ใช้มานานแค่ไหนแล้วอ่ะมึงไม่จำเป็นต้องหยุดเพราะเรื่องนี้เลยอ่ะค่าฉีกสัญญามันไม่ใช่เงินหลักหมื่นหลักแสนนะสิบจีนจะยอมให้เราเป็นแบบนี้เหรอไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราคบกันน่ะแล้วให้คนอื่นคิดว่าผมคบกับเอ๋ยอ่ะจีนจะยอมให้มันเป็นแบบนี้หรอครับจีนเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะให้ขอร้องให้จีนทำอะไรก็ใจอ่อนทำตามเขาหมดแคร์แต่ความรู้สึกของคนอื่นทำไมไม่แคร์ความรู้สึกของผมบ้างก็พอกูแคร์มึงไงกูถึงต้องทำแบบเนี้ยมันคืออนาคตของมึงนะเว้ยสิบนี่เราไม่ได้อยู่บนโลกที่มีแค่เราสองคนเหมือนตอนเด็กๆแล้วนะคุณจีนคิดแบบนั้นเหรอครับมึงก็ต้องโตในเส้นทางของมึงกูก็อยากโตในเส้นทางของกูเหมือนกันคุณจีนสัญญากับผมแล้วไงว่าเราจะผ่านคอนฟลิกต์ใหญ่ไปด้วยกันน่ะจะจีนสัญญากับผมนะครับว่าถ้าเราเจอคอนฟลิกต์ใหญ่เราจะผ่านไปด้วยกันกูสัญญาใช่แต่มันคงง่ายกว่านี้ถ้าอยู่ในนี้ได้ในความจริงนี่คือทางออกที่ดีที่สุดแล้วฉันแค่อยากจะตัดถ้อยคำมากมายของใครออกไปและจะแทนที่ด้วยคำหนึ่งคำคำที่ฉันไม่เคยบอกไป
จีนอย่าร้องไห้นะครับผมขอร้องละจีนไม่ไปได้ไหมนะครับไม่ไปได้ไหมครับจีนให้มันจบแค่นี้ถ้าสิบจีนขอร้องละจีนคงรักที่ตรงนี้ไว้อย่าผ่านไปได้ไหมอย่ามาถึงเลยตอนสุดท้ายรอยจูบนั้นไม่อยากให้มันหายไปให้เรื่องนี้มีแค่เราได้ไหมได้หรือเปล่า